ไปที่หุ้นเด่นเลยนะครับ TFG วันนี้เลือก TFG มาใครพลาด JPT ไปก็ TFG ได้อยู่กันนะตัว TFG เนี่ย Q1 ก็กำไรออกมาดีจัดเหมือน JPT เลยนะคะแล้วก็สตอรี่เนี่ยคล้ายๆกันเมื่อกี้อย่างที่แต่เล่าเลยต้นทุนขึ้นก็จริงแหละค่ะแต่ว่าปริมาณการขายเนี่ยดีขึ้น TFG เนี่ยเขามีทั้งไก่และหมูด้วยค่ะนอกจากปริมาณการขายของในประเทศแล้วก็ปริมาณการส่งออกที่ดีขึ้นแล้วอะค่ะตัวราคาไก่ก็ปรับตัวดีขึ้นก่อนหน้านี้ราคาไก่ประมาณสัก36-37นะคะพอมา Q1 เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก39แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยแนวโน้ม Q2 ค่ะราคาไก่ของในประเทศเนี่ยขึ้นมา41-42บาทแล้วเพราะนั้นยังขึ้นต่อนะคะส่วนหมูไทยค่ะก่อนหน้านี้เราก็จะมีเรื่องหมูที่ปรับตัวขึ้นแรงมากแล้วรัฐบาลก็ออกมาออกมาคอยมาดูแลมาบริหารควบคุมราคาหมูหน้าฟาร์มก็ปรับตัวลงมาแต่จำได้ว่าจากแบบ120ลงมาเหลือ80-85บาทตอนในช่วง Q1 แต่80-85บาทถามว่ายังเป็นราคาที่ดีไหมยังเป็นราคาที่ดีแล้วมีกำไรสำหรับในแง่ของคนเลี้ยงโดยเฉพาะ TFG เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ณปัจจุบันค่ะราคาหมูกลับขึ้นมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ยืนประมาณสักร้อยนิดๆแล้วค่ะจาก80-85บาทเมื่อตอน Q1 เมษาพฤษภาเข้ามาขึ้นมา100บาทกว่า100บาทต่อกิโลอีกแล้วสำหรับหมูหน้าฟาร์มเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะหนุนในแง่ของ TFG ในช่วงของ Q2 ด้วยเชื่อว่าน่าจะยังหักล้างตัวต้นทุนที่ปรับขึ้นได้ทั้งหมดนะคะสำหรับในส่วนของ TFG แล้วก็เราก็คงจะมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรขึ้นค่ะเพราะว่า Q1 ออกมานี่ก็ตกประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ของที่คาดไว้ทั้งปีแล้วค่ะเดิมเนี่ยแต่ทำกำไรไว้ประมาณสัก 2,000 ล้านนะคะ Q1 ออกมาใน600เพราะนั้น Q2 เนี่ยคิดว่ายังดีต่อแล้วก็น่าจะเร่งตัวขึ้นสำหรับในแง่ของ Q on Q ด้วยแล้วก็ Year on Year ด้วยนะคะราคาเป้าหมายกำลังเล็งๆว่าจะปรับขึ้นมาเป็นประมาณสัก 2,200 ค่ะจะเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์นี่จะเยอะมากประมาณ3เท่าเพราะว่าปีที่แล้วเขาเจอสะดุดไปนะคะในเรื่องของโควิดในเรื่องของสายเรือวันนี้สายเรือก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นแล้วก็ TFG เนี่ยมีส่งออกด้วยส่งออกไก่นะคะเพราะฉะนั้นจะได้เบนฟิตจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าแล้วก็ตัวกำไรอย่างที่บอกว่าจะปรับขึ้นมาเป็นประมาณสัก 2,200 ราคาเป้าหมายเนี่ยอาจจะขึ้นมาประมาณสัก5.70 บาทค่ะจากปัจจุบันเนี่ยให้ไว้5.20 บาทนะคะก็ยังมีอัพไซด์แล้วก็ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือทั้ง3ตัวเมื่อกี้อย่างที่เล่าว่าสตอรี่เดียวกันแต่ตัวที่แลกกาดที่สุดเนี่ยณตอนนี้จะเป็น TFG นะคะ JPT เนี่ยราคาหุ้นขึ้นมาแล้ว PE วันนี้ตกประมาณสัก14เท่าแล้วค่ะ14เท่านิดแล้วก็กลุ่มเนี้ยแต่จะให้ทาร์เก็ตPE เนี่ยประมาณสัก15เท่า GFPT กับ TFG แต่ให้เท่ากัน15เท่านะคะส่วน CPF ด้วยความที่เขามีความ diversify แล้วก็ไซส์ขนาดธุรกิจที่ใหญ่มากเป็นเบอร์หนึ่งในหลายๆประเทศเราจะให้ PE ที่มากกว่านะคะเพราะนั้นตัว GFPT เมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วว่า14เท่าแล้ว TFG วันนี้เทรดอยู่บน PE 11เท่าเพราะนั้นก็ถือว่ายังแลกกาดกว่าอยู่มากนะคะแล้วก็แนวโน้มโมเมนตัมของ earning เนี่ยคล้ายครึ่งกันเลยของทั้งกลุ่มก็เลยแนะนำซื้อค่ะตัว TFG ราคาเป้าหมายใหม่น่าจะประมาณสัก5.70 บาทค่ะครับผมคือด้วยความที่ตัวเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นคอมโมดิตี้นะเพราะงั้นใครที่ PE ต่ำกว่าเนี่ยจริงๆถือว่าได้เปรียบนะคือเซฟกว่าสำหรับในหมู่นักลงทุนนะครับเพราะว่าสมมติว่ากำไรมันเหวี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่ PE ต่ำมันก็เวลาโดนแรงกระแทกก็จะโดนน้อยกว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่า JPT ด้วยความที่วันศุกร์ขึ้นมาแรงขนาดนี้เนี่ยคงจะไม่เหมาะเท่าไหร่ในการไปไล่ราคาตอนนี้เพราะฉะนั้นเรามองว่า TFG เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับวันนี้ก็บังเอิญนะเอ็กเลือกเป็นหุ้นโมเมนตัมเทรดดิ้งมาเหมือนกันนะครับทั้งพื้นฐานเทคนิคก็เลยสอดคล้องนะวันนี้แนะนำ TFG เป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมาย5.70 บาทครับผม